สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่จิ๋มนะคะจะพาชมสวนฟักทองค่ะงามมากเลยค่ะเพื่อนๆดูยอดฟักทองนะคะอวบมากเลยค่ะวันนี้ฝนตกอากาศดีนะคะตอนเช้าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมสวนนะคะหูยฟักทองค่ะน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะต้นเดียวนะคะเนี่ยค่ะฟักทองของแม่จิ๋มดกมากเลยค่ะมี6-7ลูกนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะโอ้ยงามมากเลยค่ะนี่ก็อีกลูกนึงค่ะสวยมากเลยค่ะผิวฟักทองสวยนะคะมันวาวค่ะสุขภาพดีนะคะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ก็อีกลูกนึงค่ะเพื่อนๆเขาดกมากเลยนะคะอยู่ที่บ้านแม่จิ๋มก็จะทำแกงฟักทองนะคะทำขนมจากฟักทองนี่แหละค่ะลูกใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะใช้ผัดนะคะเนี่ยอุ๊ยอร่อยค่ะผัดใส่ไข่มีมดด้วยค่ะมดมาจับจองไว้ก่อนหรือเปล่าคะเนี่ยมาวันนี้แม่จิ๋มจะแจกสูตรนะคะทำยังไงให้ฟักทองดกนะคะเพื่อนๆนี่แม่จิ๋มปลูกแค่ต้นเดียวนะคะเนี่ยได้กินตั้ง6-7ลูกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะปลูกฟักทองไว้กินเองที่บ้านทำยังไงถึงได้ดกขนาดนี้นะคะเพื่อนๆปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปปลูกฟักทองกันตามมาเลยค่ะปลูกฟักทองกันนะคะแบบบ้านๆนะคะทำยังไงนะคะปลูกยังไงนะคะให้ฟักทองดกนะคะสไตล์แม่จิ๋มนะคะปลูกแบบเป็นบ้านจริงๆค่ะเพื่อนๆปลูกง่ายมากเลยนะคะตัวนี้แม่จิ๋มจะใช้เมล็ดพันธุ์ซึ่งเมล็ดพันธุ์ตัวนี้ก็คือจากฟักทองที่เก็บจากที่บ้านนี่แหละค่ะใช้ผลสุกแล้วใช่ไหมคะพอมันสุกนะคะเราก็เอาเม็ดเนี่ยไปตากแดดนะคะแล้วก็มาขยายพันธุ์ต่อปลูกต่อได้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปเปลืองสตังค์ซื้อเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นดินที่แม่จิ๋มจะปลูกนะคะปลูกไว้กินที่บ้านนะคะง่ายนิดเดียวเลยค่ะเราจะขุดหลุมใช่ไหมคะหลุมเพื่อที่จะเอาเมล็ดของฟักทองนะคะลงไปปลูกไม่ต้องขุดลึกมากนะคะเพื่อนๆใช้ปุ๋ยนี่เลยค่ะแม่จิ๋มไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไรเลยนะคะใช้ปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยคอกอย่างเดียวเลยนี่นะคะขี้วัวข้างบ้านค่ะสมเลยค่ะเพื่อนๆ ง่ายๆค่ะพอเวลาโตมาเขาก็จะมีธาตุอาหารนะคะธาตุอาหารได้กินเข้าไปต้นเขาก็จะเจริญเติบโตเร็วนะคะแข็งแรงนะคะก็ได้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะไม่ต้องขุดลึกมากนะคะก็ใส่เมล็ดนี่แหละค่ะฟักทองลงไปค่ะนี่นะคะสัก2 เม็ดก็พอนะคะแล้วก็กลบดินค่ะ
อย่าลึกมากนะคะนี่เหมือนกันค่ะเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆง่ายมากเลยนะคะหลังจากปลูกเสร็จแล้วนะคะรดน้ำค่ะรดน้ำเสร็จแล้วนะคะประมาณสัก7วันนะคะแล้วก็จะงอกออกมานะคะเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคู Channel ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ